ชั่วโมงนี้เจ๊บอกเลยว่ากระแสรถแม่บ้านเขาเรียกว่าวัยรุ่น10นิ้วล้อล้ออ๋อแล้วล่าสุดเห็นเป็นที่โด่งดังในโซเชียลเลยเป็นรถที่เอื้อมถึงนะจริงๆรถราคาแค่ 50,000 กว่าบาทไม่จำเป็นต้องราคาแพงเป็นหลักแสนเขาบอกว่าแม่บ้านยันเกแล้วรถแม่บ้านจะโมวิ่ง170 180ถึงหรอไม่รู้อ่ะสตาร์ทมา125 cc แต่เห็นเขาว่านะมีคนนึงทำได้ที่เห็นในคลิป150 160เขาว่าวิ่ง170มีคนนึงทำได้แน่นอนเพราะว่าเห็นกันมาแล้วปะถามดีกว่าตั้มไหนวะเฮ้ยตั้มไหนวะตั้มไหนวะใช่ปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อต้นไหนวะไม่ใช่หรอไม่ใช่ก็ต้นไหนวะก็คือก็ไม่ส่วนตัวก็ไม่รู้จักไงก็เลยถามว่าต้นไหนวะไม่ใช่ต้นไหนวะต้นอยู่ไหนอ่ะมาอยู่นี่นี่ตัวเป็นตัวเป็นสวัสดีครับเชฟต้นสวัสดีครับทำไมต้องต้นไหนวะด้วยจากที่เล่นรถหลังถนนมาก่อนนะครับนั่นแหละครับแล้วแต่ติ๊กเกอร์ต้นไม่มีครับคือคนเขาจะพูดกันแต่ก่อนผมใส่แว่นเขาจะเรียกต้นแว่นต้นแว่นแว่นนี่คือแว่นอะไรแว่นสายตาแว่นสายตาเลยผมไปยิงเลติกมาแล้วตอนใส่แว่นเมื่อก่อนเป็นด็อกเตอร์มาเลยหนาๆอย่างนี้เหรอหมอทีแว่นหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็มีครับสายตาสั้นเยอะแล้วก็ด้วยความที่คนเขาพูดกันคือต้อมแว่นต้อมแว่นต้อมไหนวะเขาก็เนี่ยเขาก็เลยเป็นที่มาคนเขาพูดกันก็เลยคนเขามาพูดให้ผมฟังเนี่ยเขาพูดกันเนี่ยต้อมไหนวะต้อมไหนวะผมก็เลยใช้เป็นชื่อนี้มาเลยไอ้คันนี้ป่ะที่เขาว่าดังๆในโซเชียลตอนเนี้ยใช่ครับผมดังแค่รถนั่นแหละบอกไว้ก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรนะมองอย่างไรนอกเนี่ยใช่ครับรถแม่บ้านคือแบบถ่ายทอดแบบความที่เป็นทรงเดิม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 ทุกอย่างเดิมเดิมเลยใช่เกิดมาจากวงการสองล้อเลยเหรอเพราะว่าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงตั้มเออ มาได้ยังไงวงการของพวกสาย300 350หรือ160ผมเริ่มมาจาก PCX ครับดังมาจาก PCX เริ่มทำจาก PCX ก็คือเป็นรุ่นแรกที่เราได้จับเครื่องมือทำเองครับผมเต็มตัวใช่ก็ถ้าย้อนไปเอาอย่างเร็วสุดก็ไม่น่าเกินปี15ใช่ครับตอนตัวเตาแก๊สออกมาตัวแรกเตาแก๊ส17ใช่ครับตัวแรกเลยโอ้ตัวแรกไอ้ตัวเก่าปี2017ใช่ครับเป็นตัวเตาแก๊สเลยสีแดงโอ้แล้วจับพัดจับผูกก็คือเพิ่งเกิดเองด้วยซ้ำในวงการให้จริง17ใช่ไม่23ปีเองอ่ะ4 5ปี5ปีแต่ก่อนทำรถอยู่ศูนย์รถครับก่อนเลยรถมอเตอร์ไซค์เหรอสูตรรถ อีซูครับเดี๋ยวอีซูทำ4ล้อมาแล้วไม่ยุ่งอะไรกับ2ล้ออ่ะคือเราใช้รถทุกวันอยู่แล้วครับเราต้องขับรถไปทำงานครับใช้ระยะทางไกลอยู่แถวนู่นเลยประชาธิปไตยเราต้องขับจากเนี้ยไปประชาธิปไตยไปกับทุกวันแต่ระยะทางมันไกลเราก็เลยมีBTXแล้วรู้สึกบิดยังไม่ค่อยทันใจเราก็เลยมีการปรุงแต่งเริ่มตั้งแต่ทำชามเม็ดอะไรประมาณนี้ไม่ได้ทำร้านเลิศมาทำเองเลยหรออย่างอ๋ออันนั้นคือเราพอมีความรู้เกี่ยวกับศูนย์รถใช่ไหมครับเครื่องมือมีที่ศูนย์เราก็รื้อก็เขาเห็นช่างต้อมนี่คือไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยคือช่างมีใบเซอร์รับรองใช่ครับว่าเป็นช่างฝีมือใช่ครับผมเป็นหัวหน้าช่างด้วยช่างฝ่ายเทคนิคด้วยครับผมเป็นช่างฝ่ายเทคนิคแต่อายุน้อยเลยน้อยครับใช่เรารู้สึกว่าเราชอบทางนี้มันถนัดกว่าอย่างนู้นมันเขาเรียกว่ามันเต็มเวลในความรู้ที่ผมรู้สึกว่ามันสูงสุดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าก็เลยออกมาเริ่มทำมอไซค์ก็เริ่มมีพวกกันแหละคือเราก็เลิกงานมามีพวกเอามอไซค์มาให้ทำกองไว้ใช่พวกคนโรงงานเขาเห็นเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้าบ้านร้านนี้ทำไมมีแต่พีเทคจอดเนี่ยเขาก็ให้คนนู้นคนนี้ทักเข้ามาแบบว่าเขารับทำรถหรอทำไมคนเยอะจังอะไรเงี้ยก็รับทำแล้วก็ปากต่อปากมาเรื่อยๆครับใช่จนแบบลูกค้ามันเยอะขึ้นแล้วทำไม่ทันเอาพูดจริงๆคือทำไม่ทันแล้วก็เลยตัดสินใจลาวงการ4ล้อทิ้งเลยทิ้งเลยครับแล้วก็มาตรงนี้ต้อมไหนวะเนี่ยที่เจ้าเห็นมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่มีแค่ทำรถอย่างเดียวมีแข่งในสนามด้วยใช่ไหมมีด้วยครับมีด้วยเริ่มต้นจากเริ่มแข่งจากสนามใครก่อนX-Mac Day ก็งานเจ2ปีที่แล้วใช่ครับยังเป็น X-Mac Day เลยชื่อยังเป็น X-Mac Day ที่ไหนเทพนครหรือว่าเทพนครครับเทพนครประมาณ3ปีใช่ครับประมาณนั้นเอารถ X-Mac ในตัวของเราหรือของลูกค้าไปทำรถลูกค้าครับลูกค้าลูกค้าคือมาให้เราทำแล้วก็ต้องพูดจริงๆนะครับคือวันนั้นเครื่องอ่ะเป็นของผมแต่ตัวรถอ่ะเป็นของลูกค้าโอเคก็คือแบ่งๆกันก็คือจริงๆอ่ะช่างเขาไม่มีรถมันมีแต่เครื่องเว้ยเฮ้ยอยากแข่งเอารถมาใช่ครับก็คือรถเครื่องลูกค้ากำลังทำอยู่มันเสร็จไม่ทันเขาเลยเอาเครื่องของผมเนี่ยใส่เข้าไปใช่ไปแข่งมาแล้วก็ได้เลยก็ได้มาได้รางวัลมาครับอันดับที่เท่าไหร่ตอนนั้นที่1ครับนั่นคือสนามแรกเลยสนามแรกเลยในรุ่นอะไรโอเพ่นชักเดิมโอเพ่นชักเดิมใช่ครับเพราะเริ่มมีชื่อเสียงแล้วสิ
ก็มันก็มีมาเรื่อยๆครับก็คือปากต่อปากอย่างที่ผมบอกโอ้3ปีเริ่มมีชื่อเสียงช่วยกันละใช่แล้วคราวเนี้ยไอ้ที่ร้านเราอะมวยไฟรถประเภทสายพันอย่างเดียวหรือว่ามีรุ่นอื่นด้วยจริงๆอะก็ทำทั้งหมดเลยครับทั้งรถเกียร์แต่ผมรู้สึกว่าพยายามจะแบ่งให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันอย่างเช่นเราทำสายพานเราอยากทำแค่สายพานอย่างเดียวเราไม่อยากบางทีคือเกิดจากวันนั้นเราทำเวฟพอเราทำวิ่งได้ลูกค้ามาพูดว่าพี่สรุปพี่จะทำรถเกียร์หรือทำสายพานกันเนี่ยคือเราทำเวฟมันแรงกว่าอยู่แล้วลูกค้าเฟซคือผมต้องไปซื้อเวฟมาวิ่งกับมาให้พี่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าลูกค้าตามเรามาแล้วเรื่องสายพานเราก็เลยว่าเราจะไม่นอกใจเขานะเราจะอยู่แต่ก็ทำเวฟมาก็หลายคันอยู่ทำเวฟหลายคันก็ยังมีทำอยู่ครับแต่ก็จะไม่โคตรหรูหราทำอะไรอยู่เท่าไหร่อย่างเวฟอย่างที่ผมต้องคันที่ผมทำล่าสุดนะก็ด้วยอะไหล่ของพวกช่วยกันทำมาก็คันนั้นก็เริ่มต้นก็170บวกใช่เริ่มต้นเดี๋ยวเวฟนี่170 170 180ใช่แล้วเราก็เริ่มจากพอตอนนี้คือยังจับเวฟอยู่แต่น้อยลงนะน้อยลงครับน้อยลงเลยมาหันมาออโต้เหมือนเดิมใช่ครับออโต้เหมือนเดิมแล้วออโต้เนี่ยทำรุ่นอะไรบ้างโหทั้งหมดเลยก็เป็นพวกตั้งแต่คาร์ด125ก็พวกคิกพวกตระกูล125ก็พวกแกนพวกอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแล้วก็150ก็จะตระกูล150ก็พวก PTX N Max แล้วก็คิก150 N Max Airlock คือหมดได้หมดเลย Lexi อะไรเนี่ยทำหมดหลักการมันใกล้เคียงกันมั้ยของแต่ค่ายแต่ก่อนผมเริ่มจาก Honda โดยตรงครับผมนี่ไม่คิดรับทํา Yamaha เลยไม่ใช่ว่าเรายังทำไม่เป็นผมจะทำในสิ่งที่ผมทำได้ก่อนแล้วบังเอิญกลุ่มอ่ะเขามีรถแล้วเขารู้สึกว่าพี่ผมอยากทำนะพี่ทำให้ผมหน่อยผมก็ต้องพูดจริงว่าผมไม่เคยทำแต่ถ้ามีใจให้อ่ะผมเต็มที่ทำไปเสร็จคันที่หนึ่งมันมีระยะหวังผลที่เรารู้สึกว่าพอๆกันแล้วมันต่อยอดได้มันต่อยอดได้นั่นแหละผมก็เลยรับมาเรื่อยเลยก็เป็นปากต่อปากอีกเช่นกันก็วิ่งได้ในใกล้เคียงกันก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่แค่ว่าจะเสียเปรียบที่ว่าสายยามาฮ่าต้องลูกใหญ่กว่า Honda อาจจะไม่ต้องทำใหญ่เท่ากับไอ้ Honda อาจจะไม่ต้องทำใหญ่เท่ายามาฮ่าได้อันนี้ก็คือเทคนิคของแต่ละช่างเทคนิคแต่ละช่างแต่ส่วนตัวช่างเขาถนัดแบบนี้ใช่ครับวิ่งได้เหมือนกันวิ่งได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่วิ่งได้เหมือนกันแล้วทำไมที่เป็นกระแสแล้ว Talk of the Town ในวงการโซเชียลที่ตอนนี้ค่อนข้างโด่งดังมากๆใช่คันนี้ เขาเรียกไฮไลท์เลยว่าที่ก็ยังมาเองอ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ารถคันนี้จริงนอกกระแสนะใช่ครับมันเป็นรถนอกกระแสที่ไม่มีใครจับตาเลยใช่เองยังไปตอนแรกยังรถอะไรวะเองไม่ได้ PCX เลยเดี๋ยวเพิ่งออกเองยังไปเล่น Forza เลยเหรียญที่มีนานยังออกมาปี2021ครับตัวนี้เป็น2021ไม่นานมากแค่ปีเองนะใช่แต่ไม่เคยคิดนะก็จริงๆมันเป็นด้วยบอดี้ด้วยเอาจริงๆพูดตรงๆด้วยหน้าตามันยังไม่แบบว่าโดนใจวัยรุ่นมากมันเป็นแนวแม่บ้านใช่ครับผมแล้วทำไมถึงหันมาจับผลิตด้วยกระแสด้วยครับกระแสรถแม่บ้านมาแรงคือรถแม่บ้านคือวงล้อใช่ครับก็คือผู้หญิงขี่ได้จ่ายตลาดดีอะไรประมาณนี้ครับแต่จริงๆมันทรงน่ารักนะแล้วคลิกอะครับแล้วมันไม่ดีกว่าหรอคลิกมาสปอร์ตอ่ะใช่ครับจะเป็นรองสปอร์ตใช่ครับใช่แต่ว่าอันนี้แหละใช่ครับมันเป็นล้อวงล้อ10นิ้ว12นิ้วประมาณนี้คันนี้ในโซเชียลนี่วิ่งกันอยู่170เลยเหรอใช่ครับผมโกงมากมีคลิปมีโกโปรเป็นหลักฐานก็คือหลายๆคนเห็นอยู่แล้วใช่ครับเห็นอยู่แล้วคนที่แบบไปขี่เล่นเอาเรื่องไปขี่เล่นกันก็คือทามิดก็เห็นอยู่แล้วรู้เกศักดิ์กันดีสำหรับคันนี้ใช่ครับผมทำอะไรบ้างก็เต็มระบบนะเครื่องยนต์ก็สักครู่แป๊บนึงอธิบายก่อนรุ่นนี้มันมีกี่แบบวาวมันมีตัวเก่าตัวนี้ครับเป็น2วาวนะครับแต่ตัวใหม่จะเป็น4วาวก็คือมันมี2มันรุ่น2วาวกับ4วาวต้องอธิบายท้าความไปเลยว่า2วาวกับ4วาวแล้วคันนี้คือตัวนี้2วาวครับเดิมๆจากโรงงานมันกี่ซีซี125ครับผม125ซีซีลูกสูบขนาดประมาณ52มิลครับ52มิลใช่ครับทำการโมดิฟายอะไรบ้างอันนี้เป็นระบบก็เป็นลูก CP ชัก5ลูก CP CB CB อ๋อ CB ตัว CB มาใส่ก็66เอ้ย63.5ใช่ครับประมาณนั้นมันใหญ่กว่านั้นได้ไหมใหญ่ได้ครับใหญ่ได้เลยใหญ่ได้ผมมองว่าคนไทยเราทำกันที่เป็นพื้นฐานตัวนี้ผมเห็นเขาทำกันยัน
ลูก70ก็มีอุ้ย63 35แล้วใหญ่เป็นถึง70เลยเหรอมีครับมีไม่พี่ต้องเข้าใจว่าโคน 3.5 คือลูกที่โมยไฟแล้วลูกเดิมมันแค่52ก็ใหญ่มาแล้วมาเยอะใหญ่มา10เกือบ10มิลแล้วมิลแล้วนี่ถ้าเป็น70ก็ใหญ่เกือบ20มิลเลยนะ18มิลพูดถึงอ่ะทำได้ทำได้ครับแรงไหมก็มีคนทำวิ่งกันหลายคนแล้วถามว่าแรงไหมต่อให้ผมไม่ตรงอ่ะแรงพังไหมถ้าลูกใหญ่มันก็จะมีสิทธิ์เสี่ยงอยู่แล้วครับคืออัตราใช่ครับทุกอย่างก็ยิ่งใหญ่อะไรมันอัตราการเสี่ยงวัสดุมันอาจจะรองรับไม่ถึงอะไรก็มีครับผมถึงทำลูกประมาณนี้ทำไมถึงคิดทำแค่ลูก 63.5 ลูกฟิบิอาผมมองว่าใช้งานได้จริงขี่เล่นได้จ่ายตลาดได้อะไรเงี้ยครับมันทุกคนได้อะไรเงี้ยไปส่งของได้คือผมค่อนข้างว่าทุกอย่างด้วยวัสดุครับผมว่ามันรองรับใกล้เคียงกันดีที่สุดพังไหมผมไปออกทริปมาขี่เลยนะคันนี้ผมขี่เองใครๆก็ประมาณเกือบ200โลนะ180ประมาณนี้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็คือวิ่งไปวิ่งกลับสบายใช่ครับขี่เล่นเลยไม่ช่างไม่ได้แบบไปออกทริปนี้ไม่ยกขึ้นกระบะพอถึงเส้นก็ยกลงแล้วไม่ใช่ไม่ครับไม่ผมขับไปจากบ้านเลยแต่ส่วนมากขากลับผมพูดจริงๆว่าบางที่ผมต้องยกกลับเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายออกแต่เช้าแล้วโดนแดดอะไรเงี้ยนะหมายถึงบุคคลไม่เกี่ยวกับเราใช่นั่นแหละผมก็ต้องบอกก่อนเพราะเดี๋ยวบางคนก็จะเห็นอุ้ยเอ้ยกูเห็นมึงนะยกกลับนะถามหน่อยอย่างสมมติตัวเนี้ยถ้าตอนต้นอ่ะเปลี่ยนรูปมาละ63.5เนี่ยอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าวิ่งออกต้นมาอารมณ์เปลี่ยนเลยตั้งแต่แรกไหมโอ้โหคนละเรื่องนะครับจริงๆแรงทอร์กแรงบิดนี่คนละเรื่องเลยคราวนี้ลูก CBR ใช่ครับชักครับชัก5ครับชัก5ก้านของผมเป็นก้านฟอร์สก้านฟอร์สถ้าเราใช้ก้านบ้านๆอย่างที่ขายทั่วไปได้ไหมมันได้ครับแต่สิทธิ์เสี่ยงถ้าแช่เยอะมันเหมือนเรากลัวขาดใช่อันนี้ผมก็เรียกว่าเรามีประสบการณ์จากพีเซ็กมาแล้วใช่แต่ก่อนหน้านี้เป็นลูกเล็กนะเป็นลูก60นะ60 60.5 ก่อนนะผมบอกก่อนอันนี้เพิ่งไปทำออกทริปมาล่าสุดทริปเดียวใช่เพิ่งไอ้นั่นเนี่ยเป็นทริปเดียวเขาเนี่ยเราก็ต้องการหาตัวเลขอีกเราก็เลยทำการอัพขึ้นมาอีกลองเพราะเรามีของอยู่แล้วเราก็เพิ่งอัพมาก็ไปบททดสอบไปวิ่งทางไกลก็ดีขึ้นใช่ครับนี่ก็จะมีการเนี่ยหยุดแล้วก็มีการที่จะทำอะไรเพื่อพัฒนาอีกว่ามันไปได้สูงสุดที่ดีคือณปัจจุบันนี้คือตัวเลขสเปคเนี้ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วช่างทำการต่อยอดใช่ครับเพื่อพัฒนาสเต็ปนี้ขึ้นไปอีกใช่ครับต่อยอดอยู่ต่อไปนี่เป็นเครื่องชุดที่2แล้วอ๋อไอ้สเต็ป2ที่เขาบอกว่า180ตั้งความหวังไว้อันนี้ผมตั้งความหวังไว้ประมาณนั้นครับแต่ไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะคือทุกอย่างจะต้องโอเพ่นโอเพ่นหมดโอเพ่นทุกอย่างใช่ในส่วนของเนี่ยสเต็ป1เนี่ยมีการแล้วมีอะไรอีกอยากได้เพิ่มก็พวกระบบดูดอากาศพวกลิ้นขออนุญาตไล่ทีอย่างเลยนะครับข้อแรกเลยข้อเหวี่ยงเปลี่ยนก้านเปลี่ยนก้านใส่ก้านฟอร์สลูกเป็นลูก 63.5 ลูก CBR ฝาก็ทำวาลโมเต็มเหมือนกันวาลใหญ่ไหมค่อนข้างใหญ่ครับค่อนข้างใหญ่ใช่ครับทำที่ไหนมาของผมทำพูดได้เลยครับแม่ตะเป็ดเป็ดวิศกาใช่ครับมีการเทสโฟเลยไหมอันนี้ต้องเป็นของทางเราเขามีหน้าที่ทำพวกเชื่อมพวกทำวาลให้เราใช่อ๋อคือทำเขาเป็นคนคอยคือไม่ทำสำเร็จจากพี่โรดก็คือทำแค่องศาวาล์วใช่ครับเบ้าฝาใช่ครับอัดหลอดใช่อันนี้สำคัญครับเพราะว่าระบบน้ำมันสำคัญถ้าเชื่อมไม่ดีเนี่ยมันเป็นตามดน้ำเนี่ยมันเข้าเครื่องหมดนี่แหละครับจุดอ่อนที่คนเขาไม่กล้าทำคือระบบน้ำนี่แหละมันไม่ใช่ฝาแห้งฝาแห้งเนี่ยทำมาติดก็ประกบทางกาวได้เลยแต่ฝาน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องชัดเจนหน่อยค่อนข้างที่จะทำยากใช่ก็จะมีเหมือนกันคือทำมาต้องมีเชื่อมปิดเพราะเราแยงเพิ่มมันใหญ่นะมันมีการทะลุมีการอะไรก็ต้องมีการไปเก็บงานตามเนื้อเหนื่อยฝาจะได้ฝาหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาครับก็คือทะลุไหนก็เชื่อมงั้นเชื่อมตรงนั้นครับใช่ประมาณนั้นฝาแล้วมาลิ้นลิ้นครับผมลิ้นใช้เป็นฟอร์ซ่าครับโมเพิ่มไหมของผมเป็นฟอร์ซ่าตัวสแตนดาร์ดเลย37มิลฟอร์ซ่า350 37มิลใช่ครับแล้วคุกหัวฉีดก็เป็นรับรอง E85 ใช้10ลูซีแล้วใครใช้น้ำมันอะไร E85 ครับ E85 ใช่ครับแล้วกล่องครับกล่องนี้เป็นรีแมปอยู่ครับ
ใครเป็นพี่ที่อยู่ไอ้นี่ครับ99 Remap 99 Remap ใช่ครับน่าจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตผมคันเนี้ยก่อนที่ช่างจะไปวิ่งเท่าไหร่อ่ะช่างได้มีการขึ้นไดโน่มั้ยขึ้นครับเนี่ยที่นั่นเลยมาสักอันนี้26ตัวครับ26ตัว 26.30 เยอะเลยนะไดโน่7ของเดิมๆเพราะว่าอยู่ประมาณ9ตัว10ตัวอันนี้ไม่ได้ทันเทสเลยใช่ไม่ได้ทันเทสเลยก็เอามาซื้อมาปึ้งแล้วลื้อเลยแล้วท่อสูตรอ่ะท่อผมมาจากพี่เก่งนครปฐมครับก็คือจับมาประกอบจับมาประกอบใช่ครับใช่ครับและสำหรับคนที่สนใจลีดอย่างเงี้ยสเต็ปเบื้องต้นอ่ะช่างแนะนำว่าทำอะไรได้บ้างดีกว่าสำหรับรุ่นเนี้ยเอาเริ่มต้นเลยเป็นคลาสไปเลยขอชามก่อนขอชามก่อนได้ครับชามข้างท่อเฟืองอะไรอย่างเงี้ยได้ครับเป็นพวกข้างโอเพนราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะข้างโอเพนถ้าอยากทำมันต้องแบ่งใกล้ๆเคียงก็อยู่ประมาณบวกลบ 9,000 9,000 นี่คือข้างโอเพนหัวฉีดท่อเทอร์หมดข้างโอเพนหัวฉีดท่อก็คือไล่ครบใช่ครับรถเดิมๆมีอยู่ใช่รถเดิมๆน่าจะมีประมาณ100กว่านะพี่ประมาณเกือบน่าจะมีประมาณ115น่าจะได้นะประมาณแล้วถ้าโมแล้วอ่ะโมแล้วอย่างน้อยต้องมี103 104อยู่แล้วจมอยู่แล้วก็คือสเต็ปนี้ 9,000 ก็แทบจะจมไม่แล้วใช่ครับใช่ครับต้องทุกอย่างอยู่ที่กิโลรถลูกค้าด้วยนะครับว่ารถมาเก่าใหม่นะอย่างรถถ้าเก่ามากอ่ะความสึกหรอรถค่อนข้างมีอะครับบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับใช่แต่ถ้ารถใหม่ๆมาผมมั่นใจว่าวิ่งได้ใช่ครับสเต็ป2สเต็ป2ก็อาจจะเป็นแคมใส่แคมทำกำลังอัดอันนี้คือสเต็ปก็เหนือกว่าสเต็ป1ใช่ครับส่วนมากวัยรุ่นก็จะเริ่มข้างโอเพนข้างโอเพนแคมประมาณนี้ก่อนใส่แคมเพิ่มไปใช่ครับข้างโอเพนแคมกำลังอัดเท่าไหร่ข้างโอเพนแคมก็จะเพิ่มค่าแคมไปก็น่าจะมี10,000บวกครับใช่10,000บวกใช้แคมของใครของผมก็จะเป็นจะพูดง่ายๆก็จะเป็นของทางรุ่นพี่ใช่แต่ด้วยความที่เราเอามาไล่จับต้องดูว่าทิศทางน่ะเราชอบแบบนี้แคมมันมีหลายแบบครับแคมมันมีในรูปหลายรูปแบบแบบเราเหมือนเราทำมาขี่เองก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแบบนี้เราชอบแคมลึกแคมต้นแคมท้ายให้มันใช่ใช่เรารู้สึกว่าของแต่ละคนทำไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะชอบรถในเต็มเร็วแต่ผมเป็นรถสายทิพย์สายทิพย์ใช่ครับคือค่อยๆมาค่อยมาใช่ครับประมาณนี้มาหลังจากนั้นละสเต็ป3ลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วอันเนี้ยอาจจะเปลี่ยนเสื้อลูก PCX ก็ขยับเลยก็คือขยับเลยบอกเลยว่า Lead กับ PCX มันบล็อกเดียวกันแต่แค่เสื้อลูกมันต่างขนาดกันเฉยๆง่ายสําหรับเผ่าของคนได้เลยเนาะที่จะเอามาอะแดปต์กันใช่ก็จาก52ตัดดาดมาเป็น57 58ใช่ครับประมาณก็แค่เบิกเสื้อลูกใช่ครับฝาก็แค่ทำการจิกเบ้าแค่นั้นเองขนาดวาล์วแคมอะไรก็ใช้ได้หมดแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดเพิ่มประมาณนั้นครับก็จะมีครับพวกสายทัวริ่งแบบไม่เน้นซิ่งใส่แคมแต่อยากเพิ่มซีซีก็ทำการอัพเสื้อสูบลูกสูบหัวฉีดเป็นของ150ได้เลยถ้าเปิดเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยมันเหมือนชุดแต่งนอกพวกแบรนด์นอกที่เป็นชุดอัพซีซี125 150เป็น150ได้เลยใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นและในส่วนของลีดเนี่ยที่ว่ามี2รุ่นคือ2วาล์ว4วาล์วใช่ครับมันแตกต่างอะไรบ้างมันแตกต่างคือฐานเครื่องยนต์อยู่แล้วคือด้วยสเปค Honda เขาทำออกมาใหม่ก็คือก็เหมือน PTX ตัวโฉมเก่ายันเอา2015ถึง2020ก็จะเป็นตัว2วาล์วเหมือนตัวนี้แต่หลังจาก2021มายันทุกวันนี้มันจะเป็น4วาล์วหมดด้วยจำนวนวาล์วเพิ่มขึ้นแล้วก็ลูกสูบใหญ่ขึ้นแรงเคาะก็มากขึ้นด้วยเหมือนกันครับแล้วคิดว่าอันไหนง่ายกว่าอันไหนง่ายกว่าคือผมเป็นช่างก่อนหน้านี้มาแล้วเนาะผมก็ถนัดแบบนี้ด้วยผมมองว่าด้วยยุคที่ PTX ตัว160ออกมาหรือ Lead 160ไอ้125 4วาล์วออกมาเนี่ยด้วยคนที่เขาเล่นรถ PTX อยู่เนี่ยเขาย้ายคาร์ดไปเล่น300 350ใช่ของเล่นมันน้อยผมมองว่าของเล่นเขาน้อยด้วยเฟืองด้วยแคมด้วยสเปคแคมด้วยอะไรเงี้ยผมว่าน้อยปุ๊บเนี่ยผมว่ามันไปต่อยากใช่แต่ถ้าไม่แน่ตอนเนี้ยกระแสมันมาเนี่ยผมว่าก็เริ่มมีมาแล้วใช่ครับผมเพราะผมก็ลองทำ160มาแล้วเหมือนกันด้วยอาจจะผมไม่ถนัดก็ได้หรือว่าของเล่นมันน้อยผมไม่มีการพลิกแพงเนี่ยผมลองทดสอบผมว่าต
ัวนี้คือเนื่องด้วยเทคโนโลยีของเครื่องยนต์เขามีการพัฒนาขึ้นมันจากสองวาล์วเป็นสี่วาล์วมันดีกว่าแน่นอนแต่ด้วยความที่ของเล่นตกแต่งมันน้อยอะไรแต่งการหาแคมใช่ครับใช่แล้วคนเขาย้ายคาร์ดจากตอน150เนี่ยมา160ผมว่าวัยรุ่นกระโดดไปนู่นเลย300เหมือนผมก็เป็นเพราะผมขับ150อยู่ผมก็กระโดดไป300เหมือนกันต่างนิดเดียวใช่ครับใช่ครับแล้วทุกวันนี้300ก็กระโดดไงครับกระโดดอีกกระโดดมานี่ครับอ๋อกระโดดลงมาแล้วตอนนี้งงไหมงงนะพอมาถึงจุดอิ่มตัวใช่ครับจริงต้องถอยเล่นกันเยอะแล้วใช่ครับมาเล่นคาร์ดเล็กๆมาใช่ครับผมแล้วตัวสักรุ่นนี้ยังไม่มีการแข่งยังครับผมยังไม่มีการเปิดรุ่นแข่งในสนามเร็วๆนี้ไม่น่าเกินเดือน5วันที่29เดือน5มีเปิดโอเพ่นลีดแกนใช่ครับแบทเทิลเลยเหรอหน้าเป็น ET รายการบอกได้มั้ยหน้าเป็นสกูตเตอร์ใช่อ๋อ402เมตรอยากฟังเสียงอ่ะอยากฟังเสียงคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับเท่าไหร่ราคารถรถเนี่ยตอนนี้เห็นเขาว่า 58,000 58,000 แล้วมัน2วาล์ว4วาล์วตัวนี้เป็น2วาล์วแต่ที่ผมไม่ที่มาตอนนี้58,000เนี่ย58,000 4วาล์วเออมาเขาซื้อ4วาล์วมาให้เราทำไงอ่ะก็ต้องมีคนติดต่อมาให้ทำอยู่ครับแต่ผมก็บอกว่าก็ต้องให้เวลาผมหน่อยได้ไปหาอะไรก่อนแต่ถ้าเกิดใครมีตัวนี้อยู่เลย2วาล์วมาได้เลยสู้4วาล์วได้รับรองการตีเลยช่างต้องการตีเลยพังไหมก็ผ่านการทดสอบผมมาหมดแล้วไอ้200โลไปกลับสบายสบายครับแช่ได้กี่กิโลโอ้แช่ได้ตลอดพี่เอาคำว่าแช่ระยะพีคเลยเออโลพังไหมไม่พังแน่นอน2กิโลพังไหมไม่พังแน่นอน3กิโลไม่ยกไม่ยกพังไหมไม่พังแน่นอน4กิโลบิดหมดปอกไม่มีพัง5กิโลผมรับประกันเลยเออกูเลิกแล้ว5กิโลใครบิดหมอกไป5กิโลล่าสุดเวท300ข้างโอเพ่นไหวไหมเราวิ่งด้วยกันได้พอได้พอได้อยู่พอได้ครับเดี๋ยวเขาจะมองว่าเราข้ามคือก็ไม่ก็บอกพวกเวทมันไส้เลยคือพวกเวท300ก็พอวิ่งเล่นกันได้วิ่งกันได้ได้ครับได้ครับมิตรภาพครับมิตรภาพไม่ได้แข่งขันใช่ครับจุดหมายเดียวกันคือถึงบ้านปลอดภัยใช่ครับใช่ครับแล้วถ้ามีคนมาขิงเนี่ยการอะไรเขาว่าก็วัดได้เลยแล้วร้านตั้งอยู่ที่ไหนผมอยู่สุขสวัสดิ์84ครับสุขสวัสดิ์84ติดตามเพจFacebook ได้ที่ต้อมไหนวะเลยครับต้อมไหนวะใช่ครับภาษาไทยเลยใช่ครับผมต้อมเว้นวรรคไหนวะครับถ้าเผื่ออยากจะไปเจอเรางานสนามล่าสุดที่จะไปครับคือเราอยากเชิญชวนให้เพื่อนแข่งขันในสนามใช่ครับคือไม่อยากให้ขับขี่บนถนนใช่ครับผมดีไปเยอะก็จะเจอวันที่19 19งานของพี่กูมาชัยใช่ครับใช่ Fitness Story สนามบ้านฉางใช่ครับเดี๋ยวเขาจะไปขี่โชว์ที่งานใช่ครับอย่างที่บอกก็คือเราไม่สนับสนุนให้ขับขี่แข่งขันบนท้องถนนหลวงใช่ครับผมวันนี้เราสามคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ